สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับผมเบคอนที่มีรองเท้าโรบอทใส่อยู่ก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าวันนี้เนี่ยอยู่กับเกมคิงสังกะสีเลกาซี่นั่นแหละก็คือวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นเกมนี้กันนะซึ่งมีคนเคยขอให้ผมเนี่ยมาอัดคลิปเกมนี้ค่อนข้างเยอะนะซึ่งผมเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างนะแต่วันนี้มีเวลาว่างแล้วเราจะมาอัดคิงเลกาซี่กันซึ่งตอนนี้ก็อยู่ใน ID ใหม่ของผมนั่นเองนะทุกคนก็เป็นตัวละครตัวใหม่แล้วก็ยังเพิ่งมีแค่รองเท้านี้ ยังไม่ได้เติมเลยนะทุกคนอ่ะเรามาดูกันอันนี้ก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ปกติของเจ้า King Legacy แล้วก็ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะว่าปกติเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้เล่นนะทุกคนนะก็เลยทำให้เล่นไม่ค่อยเป็นก็เรามาเล่นกันดีกว่าทุกคน ก็เปิดมาเนี่ยโอ้โหโอ้ยผมเจอเพื่อนนะที่น่าจะแลดูเป็นนิวบี้เหมือนผมนะทุกคนอืมเดินมันจะตามมาไหมอ่ะเฮ้ยเพื่อนผมไปตามมาเอ้ยเอ้ยผลอะไรอ่ะทุกคนโอ้ยโอ้ยอุ้ยตกใจหมดเลยเอ้ยเควสรับเควสอ่ะเอาโอ้นี่เวล30บอกผมเวล1นะทุกคนผมมีตัวไหนที่ผมต่อยได้บ้างปะเดี๋ยวผมเราไปสู้กับมอนกันดีกว่าทุกคน Let's go โอ้ yeah boy โอ้ตายง่ายมากมาเอ้ยอันนี้เป็นร้านผมปีศาจนะทุกคนอันนี้คืออะไรdo you want to reset your stat 25 gemโอ้โหลำพังนี้ยังแบบยังอัพอุ้ยผมอัพสแตทได้เนาะโอ้ยอัพดาเมจโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าทุกคนเอ้ยมีเควสตรงนี้อันนี้เควสเลเวลเท่าไหร่เอ่ยเวล20นะโอเคอันนี้เวลเท่าไหร่เอ่ยเราแบบโอ้นี่ไงเวล1เราเจอแล้วเราต้องฆ่าโซลเดอร์ทั้งหมด6ตัวทุกคนมาฆ่าโซลเดอร์โอ้ตัวสุดท้ายแล้วชุบชุบเรียบร้อยโอ้ผมเวล3เลยทุกคนเฮ้ยทุกคนผมว่าเราลืมอะไรไปแล้วทุกคนเราลืมอะไรทุกคนคิดสิใช่เราลืมอินโทรไงเข้าอินโทรดีกว่าโอ้โหว่ารูปหล่อมีอะไรช่วยไหมรถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยอืมแล้วรถเป็นอะไรอะรถเป็นลาวาบักลาวาบักร้านรับบริการเติมโรบักระบบ VIP Server เลท7เลยทีเดียวเท่านั้นยังไม่พอยังรับบริการกดเกมพาสเลท10นะได้แก่ Box Food King Legacy Anime Fighter Simulator All Star Anime Punching และ Shindo Light อย่าลืมมาใช้บริการด้วยล่ะโคตรแจ๋วโคตรดีมาเลยกลับเข้ามาในคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็บอกไว้ก่อนเลยทุกคนว่าตอนนี้ผมเวล3ที่เรียบร้อยแล้วจากข้างต้นนะทุกคนเรามาอัพไปทางด้านของเมลีเยอะๆเลยนี่อ่ะเดี๋ยวจะมาฟาร์มกันต่อทุกคนอ่ะขอบอกไว้ก่อนเลยว่าคีย์บอร์ดเนี่ยอาจจะเสียงดังแต่ว่าเสียงไมค์เนี่ยชัดแจ๋วเหมือนเดิมนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมฟาร์มมอนก่อนนะทุกคนโอ้โหเวลเพิ่มแล้วอ่ะตอนนี้เวล4เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราน่าจำเป็นที่จะต้องเวล10ใช่ไหมถึงจะรับเควสใหม่ได้ใช่เราต้องฟาร์มจนถึงเวล10แล้วทุกคนโอเคโอ้มาเรามาฟาร์มกันต่อดีกว่าทุกคนชุบเฮ้ยทุกคนครับผมเหลืออัพสเตตอีกแค่อีกแค่หนึ่งผมจะใช้สกิลสมาร์ทได้ทุกคนเดี๋ยวเราฟาร์มอีกรอบหนึ่งทุกคนผมใกล้จะได้สกิลสมาร์ทแล้วเราจะมาดูกันว่าสกิลสมาร์ทจะสุดเฟี้ยวสุดตึงซะแค่ไหนกันเชียวทุกคนโอเคโอ้แค่นี้ผมไอ้ตอนนี้ผมแบบเริ่มอีซี่แล้วผมตีมอนได้แบบโอ้โหดูดิทุกคนแป๊บเดียวนี่คือมอนแบบมอนตายหมดเลยนะโอ้ตอนนี้ก็ผมอัพสเตตสเมลีอยู่ที่28แล้วเรามาดูที่สกิลของสแมชเดี๋ยวผมขออนุญาตรับเควสก่อนแล้วเราจะมาดูสกิลของสแมชกันดีกว่าทุกคนมาสแมชสแมชอุ้ยทีเดียวแตกทีเดียวแตกนะเอาใหม่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 สมัตอุ้ยว้าวทีเดียวตายอ่ะคิดดูตอนนี้คือดาเมจผมเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยกูก็ต่อยดาเมจทีเดียวตายดีกว่าไม่ต้องมีสกิลก็ได้ก็ต่อยทีเดียวตายเหมือนกันดีกว่าเออนี่ทุบเอ้ยชุบโอ้ยตอนนี้ผมเวลอยู่ที่เวล8เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคน
โอเคผมอยากได้ผลปีศาจทุกคนแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะไปหาผลปีศาจมาจากไหนทุกคน oh, no. ทุกคนตอนนี้ผมก็ไปเจอโค้ดมานะทุกคนเดี๋ยวเรามาใส่โค้ดกันดีกว่าทุกคนเราจะได้แบบว่ามีอะไรไว้ใช้ทุกคนโอ้ Bruh. ก็มีโค้ดถือว่าที่สามารถจะใช้ได้เนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะทุกคนมันก็ไม่เยอะมากนะแต่ก็พอใช้ได้นะก็ทำให้ผมแบบว่าพอมีแบบมีเพรสมีอะไรไว้ใช้สุ่มนะทุกคนเผื่อบางทีแบบเราจะลุ้นได้ของดีไงนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นโค้ดทั้งหมดที่ว่าผมเนี่ยหาเจอนะทุกคนก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะเท่าที่ผมไปเจอโค้ดมานะทุกคนโอเคซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็มีอัญญามณีอยู่ที่13เดี๋ยวเราจะไปสุ่มผลปีศาจกันดีกว่าเพื่อนๆมาเราจะมาสุ่มผลปีศาจที่ร้านของอาแปงกันบ้างแปะเอ้ยอันนี้ไม่น่าใช่แปะนะอันนี้เป็นสาวโอเคถ้าเราจะซื้อเนี่ยต้องมี 250,000 หรือว่าจะเป็นอัญมณี1นะผมจะใช้อัญมณีแบบในการซื้อนะต้องเลเวล100บวกโอเคแล้วเนี่ยดอกดาบคาตานะราคา 5,000 โอ้ทุกคนเรามาเล่นสายดาบกันดีกว่าชัวชิงชิงมาตอนนี้เนี่ยผมพร้อมที่จะเป็นนักสู้ดาบสุดโหดแล้วนะทุกคนอุ้ยมาเรามาฟังเรื่องมันต่อในวันนักสู้ดาบสุดโหดอุ้ยตีไหมครับอุ้ยตีอุ้ยมาดิมาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับเฮ้ยเขาตายเชียวตายคุณมีเลเวลต่ำเกินไปเฮ้ยต่อยเขาไม่เข้าเอามีเลเวลต่ำเกินไปนะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยทำไมผมไม่สามารถต่อยเชียวตายอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมขออนุญาตดูไปหนึ่งโอ้สแตทของผมมันลีนะทุกคน okay. มันเลยทำให้ผมเนี่ยไม่สามารถต่อยทีเดียวนะโอเคเรามาอัพดาบกันดีกว่าเพลงดาบไปทุกคนพลังดาบนะโอ้เรามีสกิลด้วยอ่ะลองดูเพลงดาบเดียวเฮ้ยพุ่งชนต่อไปก็เป็นสายลมนะทุกคนสายลมโชเชโดว้าวโคตรตึงนะอ่ะฟาร์มต่อนี่ตอนนี้เวล8แล้วอีกนิดหนึ่งผมก็เวล10แล้วทุกคนนี่เพลงดาบขึ้นลมมาฟึบ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 เพลงดาบนี่เวล9แล้วโอ้โหก็ถือว่าฟาร์มค่อนข้างที่จะง่ายนะทุกคนก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้อ่ะอันนี้ก็จะมีระบบมีกระเป๋ามีเทรดโอ้อย่างผมเทรดไปจะมีคนให้ผมปีศาจผมฟรีไหมเนี่ยโอเคฟาร์มต่อนี่มาดินี่เพลงดาบลมพายุเอ้ยสายลมดิมาชุบชุบโอเคชุบโอเคชุบเรียบร้อยใกล้เวล10ละผมใกล้จะเวล10ละอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นทุกคนโอ้ตอนนี้ผมก็เวล10เป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนมาเดี๋ยวเราเนี่ยจะมารับเควสต่อไปกันบ้างดีกว่าโอเคภารกิจคุณเวล10คุณต้องช่วยผมหน่อยเอ้ยคุณช่วยผมหน่อยได้ไหมจัดการโจรสลัดตัวตลกกลุ่มนั้น7คนผมมีรางวัลให้กับคุณมาเรามาจัดการกลุ่มโจรสลัดตัวตลกกันอุ้ยมาดิแต่มันตีแรงทุกคนเล่นเอาซะผมเจ็บเลยมาโอ้ยจะตายไม่เป็นไรสายล้มมาดิไปชิงนี่เอาทีเดียว2ตัวไปเลยไงไอ้จะผมตีโยโชยโชยโชยมาดิเราจะใช้สกิลทีเดียว2ตัวนะทุกคนปึ๊บเพลงดาบโอ้โหโคตรเท่ทุกคนมาสายล้มโอ้โหผมนี่น่าจะเป็นนักดาบที่เก่งที่สุดในวันพีซเลยนะทุกคนเนี่ยโอ้อัพอีก4ไอ้เดี๋ยวผมอัพเลือดบ้างดีกว่าทุกคนคือแบบเรายังเป็นที่ต้องมีเลือดนะคือเลือดผมใกล้หมดละโดนตีแป๊บเดียวก็จะตายละมาโอเคฟาร์มต่อคือสายลมชุบเดี๋ยวผมจะลากทีเดียวเยอะๆเลยนะทุกคนนะปุ๊บลากเยอะๆเลยลากทีเดียวเยอะๆเลย3ตัวไปเนี่ยเพลงดาบโอ้โคตรเท่ทุกคนแบบพุ่งทีละ3ตัวหายหมดเลยนี่อันนี้ฟาร์มเวลฟาร์มเวลเพลงดาบเดียวโหโคตรเท่ทุกคนแค่นี้ก็เวลเพิ่มละโอ้กูแตกโอ้ตายละอ่ะนี่ก็ได้เป็นทางหน้าของสแตทมาอีกประมาณ4
โอ้โหก็ถือว่าเฟียลนะทุกคนวิชาดาบถือว่าไม่แย่ทุกคนซึ่งตอนนี้ผมก็เวลอยู่ที่ประมาณเวล12ไปที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยก็ว่าจะไปฟาร์มนอกรอบเพิ่มเติมหรือว่าเล่นนอกรอบเพิ่มเติมหน่อยๆนะทุกคนโอเคนะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างผมกับเจ้าเบคอนของผมเนี่ยที่ได้มาเล่นกับ King Legacy นั่นเองนะถ้าเกิดคนไหนเนี่ยชอบใจกับคลิปนี้นะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยเดี๋ยวว่าถ้าเกิดอยากชอบยังไงเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทำอีกนะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วผมไปละบาย